7:52 วันที่แดดดีแดดลงมาเต็มๆแล้วครับผ่านยอดไม้ต้นนี้มาละแผงแรกนะครับที่เงาไม้บางเริ่มรับแสงพวกนี้แดดเต็มส่วนตรงนู้นครับนะคนงานกำลังเติมน้ำปั๊มชักตัวนั้นใช้2แผงต่อขนานมอเตอร์แปลงถ่าน24โวลต์กำลังเติมน้ำกอกน้ำครับเพราะว่าท่อดูดค่อนข้างยาวอันนั้นก็เป็น DC Direct นะปั๊มชัก1นิ้วแดดมาก็ชักกระจุกกระชักกระจุกกระชักแดดหมดก็หยุดไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องปิดเปิดถึงเวลาใช้ตามแดดเอายกเว้นตอนน้ำมันพองถึงจะต้องมีลมเข้าไปมันถึงจะต้องมาไล่ลมแรงดันขณะมีโหลดตอนนี้ก็219โวลต์โอ้โหสวยสวยตอนนี้ก็อุ่นข้าวนี่อุ่นตั้งนานแล้วตั้งแต่6โมงนะครับก็พร้อมรับประทานเช้านี้ร้อนเรียบร้อยตอนนี้ก็มาต้มน้ำกาตัวนี้นี่บอกตรงๆว่ากินไฟผมน่าว่าจะประมาณ 1,500 วัตต์นะยังไม่ได้ดูฉลากส่วนกาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 6-700 วัตต์แค่นั้นเองนะครับก็ผ่านชุดกันอาร์คเหมือนเดิมไม่งั้นสวิตช์พังอันนี้ก็เช้าแรกต้องทดสอบเยอะหน่อยนะครับว่าระบบสมบูรณ์ไหมตกพร่องตรงไหนพอเริ่มรู้วิธีใช้ก็ DC Direct ไม่ยากขอบคุณที่รับชม